พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรทรงนำคณะทำงานกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตองค์จำลองเนื้อบรอนปิดทองบนยอดพระเกศซึ่งยอดพระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดหน้าตัก48 ซม.